ผมว่าคุณลิศไม่ควรเข้าไปที่ของคุณจิตคนเดียวอีกนะครับแต่ฉันอยากช่วยพิรตาพิรตาก็ไม่ต้องโดนคุณจิตบังคับอีกต่อไปแล้วฉันก็จะบอกให้พิรตาคืนทุกอย่างให้กับคุณปิ่นถ้างั้นเราร่วมมือด้วยกันไหมครับคุณลิศแล้วถ้าหาคลิปไม่ได้แล้วไอ้นนท์ล่ะหาตัวมันเจอไหมนนท์บอกว่ากำลังตามตัวอยู่ครับถ้ามันหายตัวไปนานขนาดนี้น้าว่ามันโดนฆ่าปิดปากไปแล้วมั้งรีบทำลายคลิปนั้นเถอะพวกมันจะได้ไม่มีหลักฐานไงพวกปิ่นไม่มีทางเจอคลิปแน่นอนเพราะมันเปลี่ยนที่เก็บแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ปิ่นนะที่จะหายไม่เจอคุณเองก็จะหายไม่เจอด้วยคุณละตาจะไปหาเฮียมงแล้วครับอือใช่ถ้าเลือกวิธีนี้แล้วเนี่ยย้อนกลับไม่ได้แล้วนะสวัสดีครับคุณละตาสวัสดีครับคุณอนัญญาฉันไม่ได้มาเล่นหรอกเฮียฉันมีธุระจะคุยกับเฮียต่างหากที่ผ่านมาแล้วรู้แล้วว่ามีบางคนต้องเสียใจที่ฉันพลาดมองข้ามความหวังดีทุกอย่างของเธอไปแต่วันนี้มันจะไม่มีอีกแล้วเรื่องที่พลาดวันนั้นมันจะมีโอกาสไหมฉันแก้ไขที่พลั้งพลาดไปหากมีโอกาสที่สองฉันรับรองจะไม่มองข้ามไปจะทำวันของเราให้มันดีกว่าเดิมจะเป็นคนที่ไม่ทำให้เธอเสียใจไม่ให้เธอมีน้ำตาอีกจะไม่ที่ดินแปลงนี้ผมขอซื้อคุณปรเมศทั้งหลายครั้งแต่เขาไม่ขายให้ผมก็ที่ฉันมาเนี่ยฉันจะมายื่นข้อเสนอให้กับเฮียหมงนั่นแหละฉันจะขายที่ดินผืนนี้ให้กับเฮียหมงในราคาครึ่งหนึ่งจากราคาที่เขาประเมินกันเฮียสนไหมล่ะแล้วมันต้องแลกกับอะไรฉันอยากให้คนคนหนึ่งหายไปไว้รอบริษัทของคุณปรเมศเป็นของฉันจริงๆและฉันจะมาบอกเฮียหมงแล้วกันไปไหนไปไหน
นี่ทำไมฮะจีส่งกันมาใช่ไหมไอ้พูดเหรอพูดแจ้งตำรวจจับมึงนะเว้ยไอ้จีดันตามข้าปิดปากฉันอยู่แล้วมาที่นี่ทำไมพูดมาฉันตามตาตามาฉันจะเอาเงินแล้วก็คุยว่าถ้าจีดันตามข้าฉันอีกฉันจะบอกตำรวจว่ามันจ้างฉันกับยศข้าทนายสมคิดไอ้นนท์แกมอบตัวได้เลยเพราะถ้าแกหนีอยู่แบบนี้ไอ้จิมันฆ่าแกแน่แล้วรู้ไหมวันนี้ละตาไปหาเฮียหมงอยากให้ฆ่าใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นแกมอบตัวซะฟังนะมีแต่คุณปิ่นเท่านั้นที่ช่วยแกได้เราจะไว้ใจคนอย่างเฮียหมงได้เหรอถ้าเกิดวันหนึ่งมันหักหลังเราขึ้นมาจะทำไงลูกฮะแม่นี่ฉันละตานะฉันไม่ยอมให้ใครมาหักหลังง่ายๆหรอกโทษทีครับคุณละตาพอดีผมไปคุยกับคนขับรถแถวนั้นนะครับไปเช็คอ่ะเฮ้ยนั่นเลยพี่สองจะไปไหนพี่สองกับงานพี่รู้จักผู้หญิงสองคนนั้นไหมแล้วเขามาจากที่ไหนคือผมไม่อยากให้คุณละตาไปยุ่งกับเฮียหมงเลยครับเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลแล้วเขาไม่น่าไว้ใจผมเป็นห่วงเป็นห่วงฉันด้วยเหรอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกสิ่งที่ฉันให้เฮียหมงทำอะไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้แล้วคุณละตาจะให้เฮียหมงฆ่าใครคุณปิ่นต้องระวังตัวนะไม่ใช่แค่ฉันนะแต่พวกเราทุกคนน่ะมีโอกาสที่จะโดนละตาทำร้ายพวกเราทุกคนต้องระวังตัวกันให้มากขึ้นนะฮัลโหลใครคะผมนนคนที่คุณจีรันให้ฆ่าทนายสมคิดถ้าคุณช่วยผมไม่รอดได้ผมจะเป็นพยานให้คุณเอาผิดไอ้จิรันได้เดี๋ยวฉันจะเป็นคนช่วยนายเองแต่ว่าตอนนี้นายอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้แต่ห้ามให้ไอ้จิรันรู้เรื่องนี้เด็ดขาดแล้วฉันมาถึงแล้วนะผมเห็นคุณแล้วเดี๋ยวผมลงไปตำรวจกำลังมาแล้วนะครับThank you.
ปิ่นปิ่นมาตอบพี่ทำไมเนี่ยพี่ก็รู้ว่าปิ่นพูดถึงเรื่องอะไรปิ่นแต่ก่อนที่ปิ่นจะกล่าวหาพี่ปิ่นต้องมีหลักฐานแล้วก็ต้องมีพยานด้วยนะอย่าคิดว่าจะใช้วิธีชั่วๆได้คนเดียวนะพี่จิตถ้าสุดท้ายกฎหมายมันทำอะไรพี่ไม่ได้เนี่ยผมนี่แหละที่จะเป็นคนทวงความยุติธรรมให้ทุกคนที่ต้องตายเพราะพี่โอเคงั้นก็รีบๆหน่อยละกันนะก่อนที่จะมีใครเป็นอะไรไปอีกดูแลตัวเองด้วยนะปิ่นพี่เป็นห่วงอีเนลนี่นายไม่ต้องไปกวนป้าวีนามานอนกับฉันหรอกฉันดูแลตัวเองได้จริงๆผมรู้ครับว่าคุณเก่งแต่ว่าพี่จีพูดขนาดนั้นเนี่ยผมไม่ยอมให้คุณเสี่ยงหรอกผมขอโทรศัพท์คุณหน่อยได้ไหมอยู่ข้างหัวเตียงไงงั้นเดี๋ยวผมขอรีบนะฮะทำอะไรเนี่ยผมขอรหัสหน่อยผมจะติดตั้งแอปในโทรศัพท์จะได้รู้ว่าคุณอยู่ไหนถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมจะได้ตามคุณทันนี่นายเวอร์ปะเนี่ยนี่บ้านฉันถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยฉันโทรหานายก็ได้ปะเอามานี่ผมขอติดตั้งแป๊บเดียวครับไม่ให้คุณปิ่นเอามานี่วายุทำอะไรคุณปิ่นเดี๋ยวฮะนี่ออกมานี่เลยปิ่นต้องอย่างจริงป้าเลยนะคะคือคุณปิ่นป้าขอโทษจริงๆเลยนะคะป้าขอโทษนะคะแม่ครับแม่คือมันไม่มีอะไรเลยครับพอดีว่ามันเป็นอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุอะไรผมแย่งโทรศัพท์กันเฉยๆครับแล้วก็ส่วนที่นอนแม่ผมวางไว้ให้ข้างหน้าแล้วนะครับแม่เห็นแล้วเดี๋ยวออกไปคุยกันข้างนอกต่อเลยคุณปิ่นค่ะป้าขอโทษจริงๆเลยนะคะป้าเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะนอนเฝ้าคุณปิ่นอยู่ข้างหน้าห้องนี้นะคะป้าขอโทษนะคะคุณปิ่นไปออกไปข้างนอกไปคุยกับแม่แกทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณท่านครับน่าเสียดายนะครับเราเกือบจะได้ตัวนนท์มาจัดการพิจิตรอยู่แล้วเชียวถ้าเราเอาผิดมันเรื่องทนายสมคิดไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเอาผิดมันเรื่องชู้แต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยพิจิตรู้อยู่แล้วว่ามีคนไปขโมยคลิปที่บ้านผมว่าคราวนี้เนี่ยเขาไม่ยอมให้ใครเข้าบ้านง่ายๆแน่ครับใครบอกว่าฉันจะเอากล้องไปติดไว้ที่บ้านล่อให้มันออกมาแกมาทำอะไรที่นี่ผมมาเตรียมน้ำให้คุณละตาครับเห็นเขาวิ่งมาเหนื่อยแช่น้ำจะได้ดีขึ้นแกเข้ามาในนี้กี่ครั้งครับเอาแล้วคุณละตาเขาไม่ไปหาคุณกี่ครั้งแล้วครับโอ้ใจเย็นครับใจเย็นครับคุณจิรัน
ปากดีนักนะมึงจิเฮ้ยจิพี่เธอคิดจะทำอะไรอ่ะคุณให้มันมาหาถึงบนห้องเลยเหรอละตาคือจีครับผมแค่จะมาซ่อมก๊อกน้ำให้คุณละตาเขาคุณคิดว่าผมจะทำอะไรหรอครับใช่ฉันให้สองเขามาซ่อมก๊อกน้ำเองคนงานมีเป็นร้อยทำไมต้องเป็นมันที่คุณไม่ไล่มันออกจากบ้านเพราะคุณอยากจะเก็บมันไว้เพื่อทำอะไรลับหลังผมใช่ไหมโอ้ยจีเธอใช้สติของเธอหน่อยสิถ้าฉันจะทำอะไรไม่ดีกับสองอ่ะฉันจะนัดเธอให้ขึ้นมารอทำไมอยากให้ผมจับได้ข้างหนังข้าเขาแล้วกันละตาเป็นอะไรคะพี่จิตพี่จะย้ายไม่อยู่ที่นี่เดี๋ยวพี่ย้ายอะไรก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ไงใครอนุญาตแกล่ะผมไม่จำเป็นต้องรอให้ใครอนุญาตไหมครับผมน่าจะมีสิทธิ์มาอยู่ที่นี่สิทธิ์อะไรของแกจะมาอยู่ในฐานะอะไรอุ้ยคุณป้าเอ้ยคุณแม่ก็ลองถามคุณตาดูสิครับว่าผมย้ายขึ้นมาอยู่ที่นี่น่าจะในฐานะอะไรแต่ฉันไม่อนุญาตมีบ้านปิดพี่จิต้องคิดบ้างนะคะว่าพ่อเป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูพี่จิมา อย่ามาทำอะไรที่มันเนรคุณบนบ้านหลังนี้เนรคุณอะไรอะเป็นคุณท่านน่าจะชอบนะที่พี่ย้ายขึ้นมาดูแลคนที่คุณท่านรักอย่างใกล้ชิดไปไปไปขนของขึ้นไปได้แล้วหยุดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ต้องขนละตาทำอะไรสักอย่างสิย้ายของคุณจิเข้ามาบนบ้านอะไรอ่ะวายุนี่ฉันต้องทนเห็นสองคนนั้นทำเรื่องชั่วๆในบ้านพ่อฉันงั้นเหรอวายุฉันต้องหาทางไล่พี่จิออกจากบ้านให้ได้ไม่ต้องไล่หรอกครับที่เขาขึ้นไปอยู่บนบ้านเป็นแผนผมเองนายทำแบบนี้ทำไมไหนนายบอกว่านายเป็นคนของพ่อฉันแล้วปล่อยให้สองคนนั้นทำเรื่องทุเรศบนบ้านพ่อฉันได้ยังไงคุณปิ่นต้องใจร้อนขนาดนี้เลยเหรอครับเราต้องการรู้ว่าคุณจิเขาซ่อนคลิปไว้ที่ไหนผมก็เลยอยากจะเอากล้องไปติดไว้ที่ห้องนอนเขาครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าพี่จีเนี่ยเขาวางแผนอะไรกับคุณละตาไว้ด้วยไงครับทีนี้เนี่ยคุณจิเขาย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยคุณวายุต้องดูแลคุณปิ่นให้ดีนะครับครับแล้วนี่นายจะหาทางเขาไปติดกล้องในห้องนอนพี่จิได้ยังไงอะนี่เธอนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฉันพูดจริงๆแล้วเวลาพูดอะไรอย่าพูดมันเบาๆหน่อยได้ไหมคนอื่นเขาจะได้ยินเอาเธออ่ะสัญญากับฉันแล้วไงว่าเธอจะเก็บเรื่องของเราเป็นความลับจนกว่าเธอจะได้ตำแหน่งประธานโดยก็คุณก็คุณไม่ยอมไล่สองไปจากบ้านเนี่ยผมก็เลยต้องขึ้นมาเฝ้าเมียผมเธอทำแบบนี้เธอไม่มีทางได้ใจฉันหรอกนะแล้วตอนนี้ยิ่งเธอทำแบบนี้อีปิ่นมันหาหลักฐานอยู่ด้วยละตา
หน้าที่ของคุณตอนนี้ก็คือทำตามที่ผมบอกแล้วก็เลิกหาข้ออ้างที่จะไล่ผมออกไปได้แล้วนี่ละตาละตาผมไม่ยอมให้คุณได้ทุกอย่างเลยนะละตารู้ไหมคืนนี้เป็นคืนแรกที่ผมย้ายขึ้นมาอยู่ที่นี่เรามาฉลองกันหน่อยดีไหมนี่ถือเป็นการจริงนี่เราทำอะไรอ่ะคุณก็น่าจะรู้อยู่ว่าผมทำอะไรอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมเพลงที่คุณประเมศเล่นในงานแต่งงานเลยคะใครเล่นอ่ะน้ำปิ่นหรือปะคุณปิ่นปิ่นถ้าเธอไม่ได้เล่นแล้วใครเล่นอ่ะคุณปรเมศเล่นเหรอแม่คุณท่านคงไม่อยากให้คนในระคุณเข้ามาอยู่ในบ้านพ่อคงรับรู้แล้วก็คงจะไม่ยอมให้คนชั่วมาทำอะไรเร็วๆในบ้านพ่อแน่ไม่สาระนะก็รอดูแล้วกันไปดีกว่าไหมอ่ะไปดีกว่าก็ไปก่อนสิไปเร็วไปด้วยกันฉันบอกแล้วว่าฉันจับตาดูแกอยู่แต่แกก็ยังกล้าทำแบบนี้อีกไม่นานทุกคนจะได้เห็นคลิปที่แกกับระตาเป็นชู้กันมือคุณปรเมศนี่ฝีมือใครกันแน่เนี่ยผมรู้ว่าฝีมือใครจีจีนี่เธอทำอะไรอ่ะทำไมต้องเข้ามาค้นห้องสอบด้วยเนี่ยก็มาหาหลักฐานไงว่าทั้งเรื่องเปียโนและไอ้จดหมายบ้าเนี่ยนี่ฝีมือของมันแกหายไปไหนมาไอ้สองคุณวายุเขาให้ผมไปหาของที่คอกม้าครับก็เลยไปที่คอกม้ามาทำอะไรกันครับเนี่ยแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยเธอสองคนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยใช่ไหมใช่ครับกลิ่นขี้ม้ายังติดอยู่เลยเอาไรนี่คุณจิครับมารื้อของผมนี่คือตั้งใจจะหาเรื่องอะไรผมหรือเปล่าครับอย่าให้
ให้ฉันรู้แล้วกันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของแกกล้องไว้แล้วครับทีนี้เราก็น่าจะได้รู้แล้วว่าคุณจิเนี่ยเขาน่าจะเก็บหลักฐานไว้ตรงไหนได้บ้างเจ้าประคุณคุณท่านคะขอให้พวกเราหาคลิปนั้นเจอโดยไวเถอะค่ะจะได้ไล่สองคนนั้นออกไปจากบ้านสักทีนะคะคุณท่านเออนี่พวกนายเพิ่งเข้าไปติดตั้งกันเมื่อกี้เหรอใช่ครับฉันก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าพวกนายจะใช้วิธีการดึงความสนใจจากพี่จิกับลตาด้วยการเล่นเปียโนเออใครเป็นคนเล่นน่ะผมเองครับนายเล่นเปียโนได้เหมือนพ่อฉันขนาดนั้นเลยเหรอคุณท่านเคยสอนผมไว้นานแล้วนะครับว่าอยู่เล่นเปียโนเป็นจริงๆเหรอลูกปกติเห็นเวลาคุณท่านจะสอนทีไรเราก็วิ่งหนีท่านทุกทีนี่ก็ผมก็หนีไม่ได้ทุกครั้งหรอกครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณท่านก็บังคับผมเล่นจนได้ครับนี่นายยืนยันว่านายเป็นคนเล่นเปียโนจริงๆใช่ไหมครับงั้นไปเล่นเปียโนให้ฉันดูหน่อยสิไปคุณปิ่นครับเดี๋ยวครับคือถ้าคุณไปเล่นเปียโนตอนนี้แล้วคุณละตากับคุณจิรันเขาจับได้ขึ้นมาแล้วทำไงครับก็ถ้าอยากให้ฉันเชื่อวายุวายุก็ต้องพิสูจน์ผมไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นแหละครับหรือว่านายไม่ได้เป็นคนเล่นคุณปิ่นครับผมขอโทษนะครับที่ต้องพูดอะไรแบบนี้เรากำลังมีเรื่องใหญ่กว่านี้ที่ต้องใส่ใจมากนะครับเรามีเรื่องคุณละตาเรามีเรื่องคุณจิรันเราไม่ควรเสียเวลากับอะไรแบบนี้ครับที่ผมทำไปทุกอย่างเนี่ยมันเพราะว่าผมหวังดีกับคุณจริงๆนะฉันไม่เคยสงสัยความหวังดีของนายนะแต่ตอนเนี้ยนายเรื่องมีความลับกับฉันแล้วจะให้ฉันเชื่อใจนายได้ยังไงฮะขอตัวนะครับปวดหัวไปไม่รับสายเลยพอดีแบตผมหมดนะครับแล้วเธอไปไหนมาตั้งแต่เช้าเหรอฮะผมไปหาเพื่อนมาครับพอดีว่าจะให้เขาช่วยหางานให้หน่อยผมรู้สึกทนไม่ได้กับสถานการณ์ตอนนี้แล้วผมไม่อยากเห็นคุณจีกับคุณละตาถ้าเธอรู้สึกขนาดนั้นน่ะเธอก็ต้องอยู่ปกป้องฉันสิแล้วถ้าเธอไปอ่ะใครจะปกป้องฉันล่ะสองมันเป็นเพราะว่าผมยังหาคลิปมาให้คุณละตาไม่ได้ใช่ไหมครับเขาถึงได้ขู่คุณละตาแบบนี้ผมรู้สึกแย่จริงที่ผมทำไม่ได้ก็จริงๆที่ฉันตามหาเธอทั้งวันเนี่ยก็พอเรื่องนี้นั่นแหละพรุ่งนี้เนี่ยฉันกับจิจะพาผู้ถือหุ้นไปตีกอล์ฟฉันอยากให้เธอหาทางเข้าไปในห้องทำงานของจิให้ได้เผื่อจิเขาจะย้ายคลิปไปซ่อนไว้ที่นั่นแต่เธอต้องระวังปราณีไว้นะปราณีเนี่ยคือเลขาของจีถ้าเขาเห็นเธอเนี่ยยังไงเขาต้องฟ้องจีอยู่แล้วโอเคครับผมทำได้คุณละตาครับคือถ้าได้คลิปมาแล้วมันจะจบแล้วใช่ไหมอ่ะ
ไว้เธอได้คลิปมาจริงๆก่อนแล้วเธอก็จะรู้เองจิฉันว่าถ้าเธอยังหาหลักฐานไม่ได้เนี่ยเธอเลิกใส่ร้ายสองเถอะฉันว่าตัวการจริงๆแล้วอ่ะก็คือพวกไอ้ปิ่นนั่นแหละนี่ละตานี่คุณโง่จริงๆหรือว่าคุณแกล้งโง่นะตอนนี้ผมไม่ได้สงสัยแค่ว่าไอ้สองมันเป็นคนของปิ่นหรือเปล่าแต่ผมกำลังสงสัยว่ามันอาจจะเป็นคนที่คุณท่านจ้างไว้ก็ได้มันรู้เรื่องในบ้านมากกว่าเราด้วยซ้ำนะหน้าตาคุณเชื่อผมเถอะว่าไอ้สองไม่ได้เป็นแค่คนสวนธรรมดาธรรมดาแน่ไร้สาระนะจิฉันว่าสิ่งที่เราต้องสนใจตอนนี้เนี่ยก็คือทำไมคุณสุวรรณถึงอยู่ดีๆย้ายสนามกอล์ฟมาซ้อมกอล์ฟที่นี่มากกว่าเป็นไงคะคุณลุงวันนี้ดีมากเลยจ้ะดูสิก็พาลุงอีกนะได้เลยค่ะเดี๋ยวปิ่นจะมาตีเพื่อนคุณลุงเลยค่ะคุณสุวรรณคะสวัสดีมาแล้วเหรอคุณรัตตาจิสวัสดีครับปิ่นชวนคุณสุวัสดิ์มาที่สนามกอล์ฟนี้เหรอคะใช่นั่งก่อนไหมคะคุณสุวัสดิ์คะลัตตาขอเวลาสักครู่นะคะพอดีอยากคุยด้วยเป็นการส่วนตัวค่ะเรื่องตำแหน่งประธานบริษัทคนใหม่ที่ว่างอยู่หรือเปล่าคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยพวกเราคุยกับคุณสุวัสดิ์แล้วล่ะครับการเลือกประธานบริษัทคนใหม่จะถูกเลื่อนออกไปก่อนเพื่อให้คุณปิ่นเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองว่าคุณปิ่นก็เหมาะที่จะเป็นประธานบริษัทคนใหม่เหมือนกันคุณสุวัสดิ์คะรัตตาพูดแบบนี้ดีกว่าค่ะคือสำหรับปิ่นแล้วเนี่ยรัตตาว่ายังไม่มีประสบการณ์คงไม่สามารถเป็นผู้บริหารได้แต่ถ้าเป็นจิเนี่ยจิน่าจะมีคุณสมบัติมากกว่านะคะเพราะว่าทำงานกับคุณปรเมศมานานคืออย่างนี้เรื่องประสบการณ์ก็ส่วนหนึ่งนะแต่แนวคิดใหม่ๆของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันก็สำคัญไอ้คนอายุอย่างเราเนี่ยควรจะเปิดใจเรียนรู้จากเด็กบ้างนะถ้าหมดแต่คิดว่าตัวเองฉลาดเนี่ยจากความฉลาดอาจจะกลายเป็นความล้าหลังไม่รู้ตัวความคิดคุณลุงนี่เจ๋งไปเลยนะคะยังไงขอบคุณมากนะคะที่เชื่อใจปิ่นปิ่นจะไม่ทำให้คุณลุงผิดหวังเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรคุณลุงหรอกทำเพื่อพ่อหนูนั่นแหละฉันนอนคิดทั้งคืนเลยนะว่าจะทำยังไงให้คุณลุงสวัสดิ์ให้โอกาสฉันแต่พอมาคุยกันจริงๆแล้วอ่ะคุณลุงใจกว้างกว่าที่ฉันคิดมากเลยคุณท่านคงกำลังช่วยคุณปิ่นอยู่นะครับเธอน่ะเหรอลูกน้องคนสนิทของปรเมศใช่ครับผมทำงานให้คุณปรเมศเขาอย่างลับๆอะครับเรื่องนี้แม้แต่คุณละตาคุณจิรันก็ไม่รู้ครับผมตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับเป็นความจริงทั้งหมดนะครับแล้วเธอต้องการอะไรสองไม่ใช่ผมที่ต้องการครับคุณปรเมศเขาต้องการเขาต้องการให้คุณปิ่นได้รับตำแหน่งประธานบริษัทครับมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของปิ่นเองนะผมคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกคุณวายุครับผมรบกวนขอคุยกับคุณสุวัสดิ์เป็นการส่วนตัวคุณสุวัสดิ์ครับบางทีคนเก่งเนี่ยก็ต้องการโอกาสนะครับ
แล้วก็คนที่สนับสนุนอ๋อเหมือนลูกชายคุณสุวัสดิ์เนี่ยครับที่พอเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันคุณสุวัสดิ์ก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกปิดเรื่องนี้ปรเมศบอกกับเธอเรื่องนี้ด้วยเหรอเธอจะเอาเรื่องนี้มาขู่ฉันได้ไงคุณปรเมศเขาไม่อยากจะทำแบบนี้หรอกครับแต่หัวอกคนเป็นพ่อที่เขาก็อาจจะต้องทำเรื่องสกปรกเพื่อที่จะปกป้องลูกครับแต่ไม่ว่าคุณสุวัสดิ์จะยอมด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยคุณปิ่นก็ต้องใช้โอกาสนี้ที่ได้มาให้เต็มที่นะครับรักษาบริษัทของคุณท่านไว้ให้ได้สวัสดีค่ะคุณปราณีอ้าวคุณนิดมีธุระอะไรเหรอคะพอดีพี่ระตาให้เอาชุดมาให้นะคะพรุ่งนี้วันเกิดคุณปราณีใช่ไหมคะคุณระตาน่ารักจังเลยขอบคุณมากเลยนะคะคุณปราณีลองไปลองดูไหมคะเผื่อถ้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวนิดเอาไปเปลี่ยนให้ค่ะเอาไว้เลิกงานก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวถ้ามีใครติดต่องานมาแล้วแบบเดี๋ยวนิดช่วยดูให้ค่ะแล้วค่ะคุณนิดเดี๋ยวนะสองนายรู้ได้ยังไงว่าคุณแจมอยู่ตรงนั้นน่ะฉันอยากได้งบของปีหน้ามาดูนะได้ครับนายรู้ได้ยังไงว่าคุณแจมอยู่ตรงนั้นคุณละตาเขาบอกผมนะครับไอ้ตรงนี้ไม่อยู่ฮะผมว่าเราช่วยกันตามหาตามนิชชักดีกว่าอ้าวคุณนิดนายสองเข้ามาทำอะไรที่ห้องคุณจิคะคุณละตาเขาใช้ผมกับคุณนิดเนี่ยให้มาหาเอกสารนะครับผมใช่ค่ะเอกสารอะไรคะนี่ช่วยหาให้ไหมเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการได้ขอบคุณมากครับแกกับคุณนี่เขาไปหาอะไรในห้องทำงานฉันหาอะไรครับวันนี้แกเขาแอบเข้าไปในห้องทำงานฉันดิฉันรู้นะว่าแกกำลังตามหาอะไรอยู่ชูก็ดีนะครับคุณจิผมว่าคุณจิเอามาให้ผมเลยดีกว่าเพราะยังไงผมก็หาเจออยู่ดีตอนแรกฉันแค่สงสัยว่าแกคงจะเป็นแค่คนขบปิ้งแต่ตอนนี้ฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าแกเป็นใครกันแน่คุณคิดไม่ถึงหรอครับว่าผมเป็นใครคุณจิคุณจิปล่อยไอ้อ้อยไอ้
นิดนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกเนี่ยฮะมันแอบเข้าไปในห้องทำงานของผมฉันเป็นคนใช้ให้สองไปห้องทำงานของถึงโกหกคุณใช้ให้มันเข้าไปหาอะไรกันแน่ขึ้นเสียงขนาดเนี้ยเธอลืมตัวหรือเปล่าจิว่าที่นี่ที่บริษัทและทุกที่เป็นของสามีฉันฉันมีสิทธิ์จะให้ใครไปห้องไหนเอาอะไรก็ได้นิดพาสองที่อื่นก่อนไปสิยิ่งคุณอยากได้คลิปนั้นมากเท่าไหร่นะคุณก็จะยิ่งทำให้สองตายไวมากขึ้นเท่านั้นนะสิสิสองสองระวังโอ๊ยโอ๊ยไปเถอะไปเถอะไปโอ๊ยโอ๊ยไปไปเถอะไปเถอะยังไงไปถ้าไฟเตอร์เป็นไรนะกูไม่เอาไว้แน่เมื่อกี้มึงเรียกกูว่าไงนะไอ้สองไฟเตอร์ไฟเตอร์ไอ้สิ่งที่เธอทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยนี่ถ้ายายปิ่นมันเห็นนะว่าเธอทำอะไรกับหมาพ่อมันเป็นเรื่องแน่เจ้าของน้องไฟเตอร์เชิญด้านในเลยค่ะคุณปิ่นโทรมาไปเข้าไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปฮัลโหลค่ะคุณปิ่นเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วน้องไม่เป็นอะไรมากนะคะอวัยวะสำคัญไม่เสียหายแล้วก็มีแค่รอยฟกช้ำนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวหมอจะจ่ายยาให้นะคะน้องอึดมากเลยนะคะท่าทางอ่ะจะโดนตีมาหนักยังดีที่น้องไม่เป็นอะไรเลยตอนเด็กๆมันเคยติดเชื้อครับแล้วมันก็สู้มาจนได้มันเลยชื่อไฟเตอร์ครับค่ะสิลูกพ่อเชื่อนะว่าไฟเตอร์ต้องไม่เป็นอะไรไม่รู้ว่าเขาเป็นนักสู้เนี่ยเก่งตัวนี้เก่งสู้เก่งพ่อถึงได้ตั้งชื่อว่าไฟเตอร์ไงไฟเตอร์เป็นยังไงบ้างอ่ะคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรแล้วแล้วก็ให้ยากลับไปทานแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวค่อยมาเช็คอาการอีกทีนึงครับสองรู้เรื่องที่ไฟเตอร์เคยติดเชื้อตอนเด็กๆด้วยเหรอคะหรือว่าคุณท่านจะเล่าเรื่องนี้ให้นายสองฟังอีกคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่มันไม่มีทางหรอกค่ะที่การกระทำของนายสองอ่ะจะจำมาจากพ่อคุณปิ่นหมายความว่ายังไงนะคะก็ทางแววตาทั้งความเป็นห่วงของนายสองอ่ะ
ันเหมือนพ่อมากเลยเหมือนจริงๆนะคะคุณปิ่นคุณปิ่นกำลังจะบอกว่าในสองคือคุณท่านเหรอคะปิ่นก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ปิ่นก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมสองถึงเหมือนพ่อขนาดนั้นแล้วเรื่องเปียโนอีกนะคะปิ่นมั่นใจว่าคืนนั้นไม่ใช่วายอยู่ที่เล่นเปียโนใช่ค่ะป้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะคุณท่านครับผมว่าคุณปิ่นต้องสงสัยแน่เลยอะครับเพราะว่าตอนที่นั่งรถกลับมาเนี่ยคุณปิ่นถามผมว่าไฟเตอร์เป็นหาดตอนอายุเท่าไหร่ฉันคงเป็นห่วงไฟเตอร์มากเกินไปอะเลยเผลอพูดอะไรออกไปอะหน่อยฉันจะระวังคำพูดให้มากกว่านี้อีนิดใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะยังไงมันก็เป็นน้องตกลงแกจะหาคลิปนั้นให้ได้ใช่ไหมตอบมานิดจะเลิกหาคลิปนั่นก็ต่อเมื่อพี่บอกมาว่าทำไมนิดถึงเห็นคลิปมันไม่ได้เก็บของนางนิดออกจากบ้านให้หมดฉันไม่ให้มันอยู่ที่นี่แล้วไปกับฉันเดี๋ยวนี้ต่อให้เธอไปจากที่นี่ไงนิดออกไปจากที่นี่นะไปจากที่นี่นะคะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนิดจะย้ายไปอยู่บ้านเก่านิดไม่ไปนิดถ้าคุณนิดไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปนะคะนี่จะพูดอะไรของเธอที่นี่ก็บ้านของปิ่นนะคะถ้าคุณนิดอยากอยู่ปิ่นอนุญาตนะคะมังนิดคิดดีขอบคุณมากนะคะคุณปิ่นนิดจะอยู่ที่นี่ยังไงบ้างไฟเตอร์ดีขึ้นหรือยังคุณนิดอยากออกไปข้างนอกกับผมไหมครับสบายใจขึ้นไหมครับคุณนิดที่นายพาฉันมาที่เนี่ยเพื่อจะปลอบฉันหรอแค่อยากจะบอกคุณนิดว่าคุณนิดไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีผมด้วยคุณนิดเอาพริกโยออกทำไมล่ะครับโอ้ฉันขอโทษฉันลืมอ่ะพอดีเมื่อก่อนคุณปรเมศเขาไม่กินพริกหยวกอ่ะฉันก็เลยชินขอโทษที่นะเอาทิ้งไปแล้วอันนึงนี่ของคุณปรเมศใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนิดเขี่ยพริกหยวกให้ก่อนค่ะมาแล้วค่ะมาทานแล้วตาเอาพริกโยออกให้แล้วนะคะขอบใจนะครับคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้ใจผมถึงขนาดนี้คุณปรเมศเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าคุณละตาเป็นคนจัดการอะไรหลายๆอย่างในบ้านแต่จากที่ผมมาอยู่ที่นี่ไม่นานผมพบว่า
คุณนิดทำแทบทุกอย่างเลยผมเลยสงสัยว่าไม่ใช่คุณละตาหรอครับไม่ใช่แบบนั้นหรอกคุณปรเมศอ่ะเขาดีต่อครอบครัวฉันเขาดูแลครอบครัวฉันอย่างดีเลยนะอะไรที่ฉันพอที่จะช่วยพิรตาได้ฉันก็อยากจะช่วยอ่ะลองชิมสิอร่อยไหมถ้าคุณปรเมศเขารู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณนิดจัดการอะไรหลายๆอย่างให้เขามาตลอดเนี่ยเรื่องมันคงไม่เป็นแบบนี้ครับที่ผ่านมาแล้วรู้แล้วว่ามีบางคนเราลองชิมกันดีกว่าที่ฉันเพิ่งมองข้ามความหวังดีทุกอย่างของเธอไปแต่วันนี้มันจะไม่มีอีกแล้วเรื่องที่พลาดมันแน่นมันจะมีโอกาสไหมให้ฉันแก้ไขที่พลั้งพลาดไปหากมีโอกาสที่สองฉันรับรองจะตกได้ไงเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ทำให้เธอเสียใจไม่ให้เธอมีน้ำตาอีกจะไม่ให้วันนี้เธอต้องผิดหวังน้ำตาที่เคยเสียไปทุกหยดฉันจะชดใช้ด้วยหัวใจทั้งชีวิตที่เหลือฉันมีเท่าไรจะดูแลเธอด้วยชีวิตฉันคนนี้คืนได้หนีเที่ยวอารมณ์ดีเลยนะครับคุณท่านฉันก็แค่อยากให้คุณนิดเขาสบายใจคราวที่แล้วฉันเลือกผิดครั้งนี้ก็ไม่อยากเลือกผิดอีกไฟเตอร์ไหนเอาอะไรมามาอีกแล้วจะให้เล่นเหรอไม่ปล่อยเยอะไม่ปล่อยเยอะไม่ปล่อยไปปิ้งนี่โอ้โหไปนี่กัดซะเน่าหมดเลยเนี่ยฮะไฟเตอร์เอามานี่ไฟเตอร์ปล่อยฉันจะเอาไอ้เน่าไปซักอะไรทะเลาะกับน้องอีกแล้วไฟเตอร์ทำให้อ่ะไฟเตอร์มันนี่ลูกมาเร็วมาสิเก่งมากใครเก่งครับขอนะขอนะพ่อขอนะครับขอก่อนได้ปะเนี่ยเห็นแล้วป่ะมีแต่พ่อที่ไฟเตอร์ให้จับไอ้เน่าก็ไฟเตอร์เขารักพ่อไงตุ๊กตาตัวเนี้ยมีแค่พ่อคนเดียวที่ไฟเตอร์ยอมให้จับไหนนายลองตอบมาสิทำไมนายถึงรู้อะไรหลายอย่างเหมือนที่พ่อฉันรู้ทำอะไรหลายอย่างเหมือนที่พ่อฉันทำ
นายเป็นใครกันแน่คุณปิ่นสงสัยคุณท่านมากแล้วคนอย่างคุณปิ่นก็คงจะทำทุกทางเพื่อหาคำตอบให้ได้ค่ะความมั่นใจว่าคุณวันดีต้องให้คำตอบเราได้ค่ะจ้าปิ่นมีอะไรหรือเปล่าลูกทั้งใครอ่ะเราจะยอมให้มีการโหวตประธานบริษัทในวันพรุ่งนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะเลิกคิดได้แล้วนะเรื่องประธานพรุ่งนี้ยังไงเธอก็ไม่ได้หรอกทำไมคุณจิตจะต้องเอานาฬิกาไปเก็บไว้ที่ตู้หัวเตียงด้วยเนี่ยคุณอมรว่ายังไงบ้างคะคุณปิ่นสองเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเดียวกับพ่อเลยค่ะจะเป็นคนที่ไม่ทำให้เธอเสียใจละครชีวิตภาค2ดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวจะไม่ให้วันนี้เธอต้องผิดหวังน้ำตาที่เคยเสียไปทุกหยดฉันจะชดใช้